ลำไยไหทองคำเจอทักเรื่องการวางตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่ใครหลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างลำไยไหทองคำหรือสุพรรณสาเวชกามาเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะผลงานเพลงใหม่ผลงานการแสดงละครรวมไปถึงผลงานการเป็นพิธีกรก็ตามซึ่งนอกจากเรื่องงานจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันเลยเพราะมีโมเมนต์ความหวานกับแฟนหนุ่มอย่างปุยแอลกอฮอลออกมาให้ติดตามกันตลอดแต่ล่าสุดก็ทำลำไยเดือดเบาๆหลังมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์เรื่องการวางตัวเอาไว้ว่าจะว่ายังไงไปอ่านกันเลยดีกว่าเวลาน้องอยู่กับผัวน้องทำตัวน่ารักมากพูดกับผัวพูดเพราะน่ารักพี่ปุ้ยก็พูดเพราะจนเรารักคู่นี้มากแต่เวลาอยู่กับเพื่อนโอ้โหคนละคนดื่มเก่งพูดจาหยาบมากไม่เหมือนอยู่บ้านน้องอย่าทำตัวแบบนี้สิสงสารพี่ปุ้ยพี่เขาเป็นผู้ชายเราไม่กินไม่ดูดบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนหายากนะผู้ชายสมัยนี้มี1ล้านแหละสงสารเขากลัวสักวันเขาทนไม่ได้ขึ้นมาเสียดายแทนแต่ก็ดีตรงที่น้องรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้ไม่มัวเรื่องผู้ชายอันนี้ขอชมยังไงก็เป็น FC ทั้งคู่ลำไยตอบกลับไม่ต้องเสือกจ้าแยกแยะได้อันไหนเพื่อนอันไหนแฟนขอบคุณที่เป็น FC จ้างานนี้ทำลำไยฟาดแรงเลยว่าไม่ต้องเสือกเพราะแยกแยะได้เอาเป็นว่ายังไงก็ต้องเคารพชีวิตส่วนตัวของศิลปินด้วยเนาะเพราะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็สิทธิ์ของเขาและทุกอย่างที่เราเห็นจากสื่อนั้นก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตศิลปินคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะมาตัดสินว่าใครเป็นคนยังไงหรือวางตัวยังไงจากแค่ที่เห็นไม่ได้หรอก